ยกที่3ยกสุดท้ายครับระหว่างลอร่าเฟอร์นันเดสนักชกสเปนกับบูยาปุยนักชกจีนฮ่องกงครับฉายาเขาเสกสรรสาวครับไม่ยอมคนเหมือนกันครับเดินลุยแบบโอ้โหเขาชื่อเสียงเขาแหมเรื่องเดินลุยนี่เขาแลกเก็บเป็นเก็บดูพิชิตความเจ็บปวดครับนี่ครับดูยาปุยชุดดำนะครับนี่เป็นยกที่3หมดยกหนึ่งยก2ก็บาดช้ำด้วยกันทั้งคู่นี่ครับเป็นมวยไทยมวยสาวที่บอกว่าแหมให้จับตาดูครับสำหรับอยู่ยาวป่วยนี่ครับจริงๆแล้วก็ลอร่าเฟอร์นันเดสที่ก็เป็นแบบเขาบอกเป็นดีกีแชมป์มวย WBC มวยไทยเหมือนกันนะครับมวยหญิงนี่ก็เป็นรายการวันไฟไนท์ครั้งที่20เวทีลุมพินีครับก็เป็นวันสตรีสากลจริงๆวันสตรีสากลวันที่8นะครับวันนี้วันที่9แต่ว่าถ่ายทอดต่างชาตินี่ไปวันที่8เนี่ยโอ้ยูยาปุยรัวเข้ามารัวแหลกเลยครับเนื้ออ่อนนมไม่ได้ครับแบบถอยหลังไม่เป็นครับยูยาปุยแต่สมกับราคาคนแข่งสาร2นักชกสาวผู้ไม่ยอมคนเหมือนกันนะครับนะครับลาล่านี่ยก1ยก2ก็ยังพอไหวยก3นี่ดูกำลังกำเลี้ยวกำลังนี่อยู่ยาวปุยนี่ไม่มีอ่อนเลยนะครับดูยายปุยก็บอบช้ำทั้งคู่เลยครับจริงๆใบหน้านี่ก็บอบช้ำด้วยกันแต่อยู่ยายปุยนี่ถอยไม่เป็นจริงๆครับสมราคากับสมยาเลยครับแตก3-2เข้าไปครับอยู่ยาวปุยอยู่ยายปุยเข้าไปตีอ่อนเนื้ออ่อนนมไม่ได้นะครับต่อยกันอยู่ยาวปุยนี่พาถึงอ้อหักอ้อครับยกกำลังของอยู่ยาวปุยนี่มันเหมือนกับแม่เดินชนจริงๆเดินชนก็โดดต่อยเลยเอ้าดูนักมวยสาวจีนรายนี้นี่เขาบอกให้จับตาดูนี่แหละก้อนเลยครับแม่หักหันหลังถีบเลยครับนี่ครับดูยาวปุยจริงๆแล้วหน้าตาก็แหมบวมเป่งบวมช้ำไม่เหมือนกันแต่ทั้งลอร่าก็พอๆกันเลยครับดูแล้วแต่ยก3นี่ดูยาวปุยนี่แกร่งนะครับเดินชนอย่างเดียวแหมออกอาการอ่อนเลยนะครับสำหรับลอร่าในยกนี้อ้าวหักศอกไปอีกต่อยอีกอ้าวบอกกรรมการเตือนบอกอย่าเพราะว่าข้างหลังนี่ไปใช้ถอยไม่ได้หมดยกครับยก1 2ยังดูใกล้เคียงครับแต่ยก3นี่ดูยาวปุยเนี่ยกำลังดีกว่าก็เห็นว่ายก3นี่ดูยาวปุยเนี่ยดูดีกว่าครับก็ไอ้แฟนชมครับว่านี่คือนักมวยหญิงฉายาเสกสรรสาวไม่ยอมคนเหมือนกันโดนยก1ยก2นี่ก็โดนไปเนี่ยหน้าตาบวมเลยครับหน้าตาก็บวมปอบช้ำเลยครับจับแม่ไม่สนในขณะที่ลอร่าเฟอร์นันเดสนี่ก็ช้ำเหมือนกันแต่ดูใบหน้าครับเปรียบเทียบใบหน้าแล้วต่างคนต่างช้ำด้วยตัวอาจจะช้ำกว่าด้วยซ้ำแต่แม่ยก3นี่โอ้โหเธอลุยแล้วจนลองดูครับมั่นใจสำหรับดูไอ้ตัวยก3ได้ชัดเจนนะครับยก3นี่ได้ชัดเจนดีครับสำหรับดูยันปุยรายนี้